สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบรรทัพพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับองค์กรของท่านผู้ฟังเคยทําเรื่องของ Engagement Survey บ้างไหมฮะผมเชื่อว่าปัจจุบันหลายองค์กรน,นะครับก็น่าจะมีการทําสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างเพราะว่ามันกลายเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ให้เราทราบว่าปัจจุบันนี้พนักง,งานของเรารู้สึก องค์กรรู้สึกกับงานที่ตัวเองทำอยู่มากน้อยแค่ไหนรู้สึกดีมากน้อยแค่ไหนประมาณนั้นนะครับสิ่งที่เราได้จาก engagement survey ส่วนใหญ่เราก็ต้องเอามาปรับปรุงมาพัฒนาวิธีการบริหารจัดการของเรานะครับตามปัจจัยต่างๆที่มันเห็นผลลัพธ์จาก survey เหล่านั้นเพื่อทำให้เกิด e n g a g e ในกลุ่มของพนักง,งานที่เป็น t ALENT ของเราหรืออาจจะเป็นพนักง,งานกลุ่มใหญ่ของเราเลยก็ได้ท่านผู้ฟังเคย สงสัยไหมครว่าพนักง,งานที่มี Engagement สูงสูง,สงหรือองค์กรที่พิสูจน์แล้วว่าองค์กรเราเนี่ยมี Engagement สูงมากที่ได้มาจากผลการทำการสำรวจเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องคิดว่ามีไหมครัือพอไปพูดแบบเนี้ยนะฮะถ้ามีคนมาถามผมแบบนี้ผมก็จะบอกว่านั่นแปลว่าพนักง,งานคนนั้นไม่ En g เก ge นะ ถ้าเราพิจารณาจากคำว่า e n g a g e จริงๆเนี่ยถ้าพนักงานคนนั้นเป็น engaging นะฮะ employee s ที่มีความผูกพันกับองค์กรแบบแท้จริงเลยนะครับนั่นแปลว่าเขาต้องพยายามผลักดันสร้างสารรค์ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องคือพลังอ่ะเขามาเต็มเปี่ยมถ้าคำว่า e n g a g e m e n t นึกภาพพนักงานที่แบบโอ้โหมีพลังเต็มเปี่ยมนะครับทุกวันมาทำงานแต่เช้าขยันขันแข็ง เวลามีประเด็นปัญหาอะไรพยายามเข้าไปแก้ไขเพื่อต้องการที่ให้ผลงานของตัวเองออกมาดีจริงแล้วก็พอผลงานของตัวเองออกมาดีเขาก็จะรู้ว่าผลงานของเขาอ่ะมันไปมีส่วนต่อผลงานขององค์กรตรงไหนบ้างก็พยายามที่จะผลักดันตะลุยตะลุยตะลุยแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้คือคนที่มี engagement แต่ถ้าองค์กรบอกว่าอุยผลการสํารวจออกมาแล้วคะแนนสูงมากเ๊้แต่ทําไมพนักง,งานส่วนใหญ่กับไม่ค่อยทํางานคือเห็น มาบ้างไม่มาบ้างสายบ้างเช้าบ้างถึงเวลามีโครงการใหม่ๆก็ไม่มีใครยกมือไม่มีใครเต็มใจอยากจะทําทุกคนอยากจะทํางานแบบเดิมๆเดิมๆแต่ถามว่าอยากไปไหนไหมบอกไม่อยากไปหนูรักองคอ์กรผมรักองคอ์กรแต่เวลาให้สร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมักจะเกิดอาการเรียกว่าต่อต้านเล็กๆหรือบางคนอาจจะต่อต้านใหญ่ๆเลยก็มีซึ่งพอเห็นผลลัพธ์แบบเนี้ยผมว่าอย่างเงี้ยไม่เอนเกจนะฮะ นั่นแสดงว่าเซอร์เวของท่านน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะในการที่ทำให้เห็นผลลัพธ์แบบนั้นคือส่วนใหญ่จากการทำ Engagement Survey เนี่ยคนที่มีความผูกพันสูงๆอย่างที่บอกพฤติกรรมจะเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยคือเขาพยายามจะผลักดันจริงๆนะครับกรณีที่บางองค์กรบอกว่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะส่งเสริมให้พนักง,งานกลุ่มนี้ฉายแสงหรือว่าสร้างสารรค์ผลงานที่ดีได้ คนที่เอนเกสสูงๆเนี่ยมักจะไปทํางานที่อื่นมากกว่าที่จะอยู่ต่อนะเพราะว่าเราถ้าอ้างอิงกับ engagement factor นะฮะของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกเนี่ยก็คือเราเราต้องมีคนนอกจากที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนั้นเราไม่ถือว่า Engage ถูกไหมครับนอกจากอยู่ไม่ไปไหนแล้วยังต้องพูดในสิ่งที่ดีกับขององค์กรให้เขาอื่นฟังด้วยเวลาใครมี คอมเมนต์ต่างๆที่ในเชิงลบต่อองค์กรเราก็มักจะไปโต้เถียงว่าไม่จริงที่นี่มันไม่ใช่แบบนั้นนอกจากพูดนอกจากอยู่แล้วยังต้องมีอะไรฮะสร้างสารรค์ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยตัวเนี้ยเราถือว่าคนเนี้ยคือเอนเกจจริงๆแต่ถ้าอยู่อย่างเดียวไม่พูดไม่สร้างสรรผลงานมันก็ไม่เต็มหน่วยของเอนเกจเมนต์อันนั้นคือแค่เหมือนกับหาที่พักพิงรอเกษียณไปละแต่ถามว่าแต่ละวันทํางานอะไรไม่ไม่ทำครับ เวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่เปลี่ยนครับผมขออยู่แบบนี้ได้ไหมหนักไปกว่าน,นั้นนะถ้าเกิดมีการไปพูดคุยกับพนักงานคนนั้นบอกไอ้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยเงินเดือนก็จะตันนะถึงเวลาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้แล้วนะผลงานปีนี้ก็จะแย่ได้ระดับสุดท้ายเลยนะพนักงานตอบว่าเลยรู้ไหมพนักงานก็จะบอกก็ไม่เป็นไรไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรผมขออยู่แค่นี้แหละคือเหมือนเขาเขาหยุดแล้วฮนะเกียวว่างเลยคําถามคือพนักงานเกียวว่างแบบเนี้ยเราถือว่าเขามี engagement จริงหรือ เราะฉะนั้นองค์กรที่สํารวจมาแบบนี้แล้วเ,เจอพนักงานเกียร์ว่างเนี่ยท่านอย่าเพิ่งสรุปด่วนสรุปนะฮะว่าเรามี engagement นะครับโดยเพพาะผลงานของเราไม่ออกจริงๆนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้จริงๆองค์กรของเราต้องทําอะไรต่อเราต้องไปปรับปรุงเรื่องระบบบริหารผลงานกันใหม่เลยนะครับว่าในการตั้งเป้าหมายในการกำหนดตัวเลขตั้งแต่เป้าหมายองค์กรนะฮะถ่ายทอดลงมายังหน่วยงานลงมาสู่พนักงานเนี่ย เรามีการทําอย่างเข้มข้นมากแค่ไหนเพราะว่าคนที่เรียกว่าอยู่เกียรว,ว่างเนี่ยเราคงต้องทําให้เขาเห็นเป้าหมายนะฮะแล้วก็วัดกันอย่างจริงจังถ้าตัวเลขไม่ถึงเป้าก็ต้องมีมาตรการในแง่ของการให้รางวัลที่อาจจะไม่ให้รางวัลเช่นการขึ้นเงินเดือนโบนัสก็ต้องไม่มีแล้วก็ไปส่งเสริมคนที่ทํางานได้ดีคือไม่งั้นแล้วเนี่ยสภาพมันก็จะเกิดแบบเกิดอาการ เหมือนเป็นโรคติดต่ออย่างหนึ่งนะฮะคนที่ไม่ทํางานปล่อยเกียร์ว่างเนี่ยคนเก่งถ้าไม่ได้แบบเก่งแบบสุดๆที่สามารถจะเปลี่ยนงานไปที่อื่นนะฮะคือเป็นคนเก่งแล้วพอมองเห็นคนเกียร์ว่างเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเกียร์ว่างเหมือนกันนะครับมันจะทําให้ทุกคนเกียร์ว่างกันมาหมดเลยเพราะว่าเขาเรียนรู้แล้ไงฮะว่าเกียร์ว่างแต่องค์กรก็ไม่ทําอะไรเขาก็ยังคงปล่อยให้ทํางานอยู่ตามปกติ เสนออะไรไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่โดนว่าไม่โดนตักเตือนไม่โดนอะไรเลยยังคงมีการให้รางวัลแต่จ,จะน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรทําทขยันขันแข็งทํางานเยอะแต่รางวัลก็ไม่ได้ต่างคนคิดเกียร์ว่างสักเท่าไหร่นั่นแปลว่าระบบ performance management ของเราต้องเซตให้มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วเราก็ส่งเสริมความเชื่อมโยงของ performance กับ r e w a r d แบบตรงๆเลยนะครับคือต้องต้องฝึกพวกกลุ่ม manager ในการประเมินพวกนี้ครว่าเวลาเจอพนักง,งานเกียรว่างก็ต้อง ตเต็มฮะคือเรียกว่าถ้าไม่มีผลงานก็ต้องประเมินแบบไม่มีผลงานต้องไม่มีการที่บอกว่าเอา้านะเห็นใจเขานะสงสารเขาอายุเยอะแล้วมีเมียมีลูกมีครอบครัวเดี๋ยวเขาจะทํำยังไงสิ่งเหล่านี้คือเราต้องตัดเลยฮะเพราะว่านี่คือธุรกิจนะท่านเองต้องรับผิดชอบผลงานถ้าลูกน้องท่านไม่ทํางานในท่านแล้วท่านจะทํำยังไงผลงานท่านไม่ถึงเหมือนกันนะครับนั่นแปลว่าองค์กรเราก็จะไปไปถึงเป้าเหมือนกันดังนั้นตรงนี้ถ้าเรามีพนักงานเกียร์ว่างจริงๆก็อย่างที่ พูดไปนะครับอย่าคิดว่านั่นคือ engagement นะฮะเกียร์ว่างอยู่ไปเรื่อยๆโอ้นี่พนักงานเรา e n g a g e เต็มๆนะต้องพิจารณาบริบทข้างเคียงในเรื่องของผลงานด้วยคือคนที่มีความผูกพันจริงๆอย่างที่บอกมันต้องสร้างผลงานพยายามผลักดันตัวเองสร้างผลงานให้ดีขึ้นดีขึ้นนะมีความคิดมีอะไรใหม่ๆมาเสนออยู่ตลอดคือสนุกกับง,งานอ่ะเห็นความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาคนกลุ่มนี้มันคือคนที่มีความผูกพันจริง ดังนั้นถ้าเจอเกียร์ว่างแต่ผลการสํารวจความผูกพันกับคะแนนสูงเนี่ยมันอาจจะย้อนแย้งกันแล้วนะครับท่านต้องมาพิจารณาถึงระบบภายในมากขึ้นและที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะเรื่องของ performance management แล้วก็เรื่องของ reward แล้วก็ต้องไปส่งเสริมกลุ่ม manager ทุกระดับ ให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ในการส่งเสริมให้เกิดผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ประเด็นวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ